เรียนทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมเวทีสาธารณะของสคบนะครับหรือเราเรียกกันว่า TIF Forum นะครับการประชุม TIF Forum ครั้งนี้นะครับเป็นจัดขึ้นเป็นวาระค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์บ้านเมืองนะครับก็คือว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับสคบก็เลยมองว่าการนำความรู้ของสคบเนี่ยขึ้นไปสู่เวทีนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้สร้างสมองความรู้มาจากการวิจัยค่อนข้างจะยาวนานนะครับเราเชื่อว่าเรามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางอย่างที่จะสามารถนะครับนำไปเสนอต่อภาคการเมืองที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองก็คงจะพยายามเข็นนโยบายของตัวเองออกมาเพื่อที่จะหาเสียงนะครับในเวทีการเลือกตั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยเวทีสาธารณะของสคบนะครับจัดเป็นครั้งที่2นะครับเราจัดเป็นประจำกำหนดที่จะจัดเป็นประจำทุกเดือนไอ้ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันจันทร์ตอนบ่ายนะครับเวลานี้นะครับโดยเป้าหมายหลักของเรานี่คือท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็อาจจะมีท่านนักวิชาการเข้ามาร่วมระดมสมองด้วยนะครับเวทีสาธารณะครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นในหัวข้อเรื่องของทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรนะครับเราเชื่อว่านโยบายภาคเกษตรนะครับเชิงโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะไม่พูดถึงกันไม่ได้นะครับครั้งนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการ2ท่านนะครับซึ่งท่านแรกเนี่ยคือท่านรองศาสตราจารย์สมพรอิศวิลานนท์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยใน TIF Forum ครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เรียนเชิญท่านมาพูดเรื่องทางรอดภาคเกษตรของเรานะครับอีกท่านนึงก็เป็นท่านผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับคือท่านศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ปัวพงศกรจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเบื้องต้นนะครับผมได้ขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมนะครับขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำวัตถุประสงค์และแนะนำการจัดประชุมในซีรีส์เรื่องของความรู้สู่การปฏิรูปประเทศไทยครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับท่านรองผู้การสคบครับท่านผู้การฝ่ายท่านผู้บริหารสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่2นะครับที่สคบจัดขึ้นผมอยากจะขอพูดถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเราจัดเวทีนี้เพื่ออะไรท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับวิกฤตการณ์เหล่านี้อาจจะสืบเนื่องจากสาเหตุหลายสาเหตุสาเหตุที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่อาจจะไม่สมดุล นะครับปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาคอร์รัปชันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้เราจะมีทางออกให้กับประเทศอย่างไรบ้างสกได้คำนึงถึงประเด็นนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเนื่องจากการหาทางออกของประเทศนะจุดวิกฤตการณ์ได้มีหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการไปเยอะนะครับไปมากแล้วทางสคบก็ได้พิจารณาว่าเราน่าจะมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาลชุดต่อไปหรือรัฐบาลชุดใหม่นะครับเพื่อให้นโยบายที่นำเสนอนี้เป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้แล้วก็ได้ผลและมีผลข้างเคียงน้อยเราก็จะจัดทำนโยบายที่เป็นผลสืบเนื่องจากผลงานวิจัยและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยที่เราจะจัดเป็นเวทีต่อเนื่องกันนะครับเพื่อให้ได้เกิดนโยบายที่มีความคมชัดเมื่อเราได้นโยบายด้านสำคัญต่างๆครบถ้วนแล้วเราจะจัดรวมกันนะครับให้เป็นข้อเสนอรวมเชิงนโยบายที่จะยื่นให้กับรัฐบาลชุดต่อไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปได้พิจารณานำเอานโยบายที่เรากั้นกรองแล้ว
ว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนะครับมีการพัฒนาประเทศที่สมดุลและก็มีความสามารถในการแข่งขันลดปัญหาคอร์รัปชันลดปัญหาของผลข้างเคียงอื่นๆที่เกิดจากนโยบายนะครับซึ่งเราดำเนินการเช่นนี้ต่อเนื่องกันอีกหลายเวทีและเมื่อถึงเวลาที่เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบใหม่ที่เป็นชุดนโยบายนะครับทั้งหมดนี้มองในแง่หนึ่งนะครับเราก็ได้พยายามที่จะออกแบบประเทศนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะออกแบบประเทศไทยที่เป็นรูปแบบที่ดีนะครับแล้วเป็นที่ซึ่งสร้างความผาสุกให้กับประเทศในส่วนที่จะมีโครงการที่ฝ่ายนโยบายได้ดำเนินการอยู่ที่เรียกว่า Redesigning Thailand เพราะฉะนั้น2 ส่วนนี้เราจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่นะครับส่วนในรายละเอียดของการจัดเวทีในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเลือกในเชิงนโยบายเพื่อการเพิ่มรายได้เกษตรกรเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากปัญหาของรายได้เกษตรกรที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาจำนวนมากและนโยบายที่พูดถึงกันเป็นประจำก็คือเรื่องนโยบายการจำนำข้าวซึ่งท่านสื่อมวลชนก็ทราบนะครับนโยบายนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับและทางสกบของเราเองก็มีทีมนักวิชาการและนักวิจัยที่ได้ทำวิจัยพร้อมกับกำลังจะเสนอให้ได้เห็นว่าการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนั้นมีวิธีการอีกหลายอย่างที่เป็นทางเลือกนะครับที่เช่นเรื่องการประกันความเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งท่านจะได้ทราบในรายละเอียดในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งท่านวิทยากรจะได้นำเสนอและผมคิดว่าในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้เกษตรกรก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยให้กับรัฐบาลชุดใหม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนในรายละเอียดก็จะขอเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายหนึ่งนะครับจากประจำวันนี้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับประเด็นที่สำคัญที่เราหยิบเรื่องคือมีนักข่าวถามอะค่ะว่าทำไมเราไม่ใช้คำว่าประกันนะคะหรือไม่ใช้เรื่องของนโยบายจำนำก็คือมองไปเรื่องตัวราคาเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าในการที่จะทำนโยบายเกษตรนั้นนะคะราคาไม่ใช่เรื่องเดียวนะคะเรามีประเด็นเรื่องความเสี่ยงเรามีอีกหลายประเด็นเพราะเป้าหมายสุดท้ายของการเรื่องของทำนโยบายราคานั้นไม่ใช่เพื่อราคาแต่ว่ามันสู่เป้าหมายที่สูงกว่าก็คือเรื่องของรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรนะคะเราก็เลยอยากเสนอทางเลือกที่มีความก้าวหน้าแล้วก็เปิดช่องทางให้สังคมไทยมองเห็นอีกหลายๆมิติของการที่จะทำงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำท่านรองศาสตราจารย์สุพรอิสริยานนท์นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของที่สำคัญของฝ่ายสองฝ่ายเกษตรของสกบนะคะปัจจุบันท่านร่วมงานกับสถาบันทางสมองแห่งชาตินะคะแล้วก็ท่านเคยเป็นนักวิชาการนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์เกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรนะคะช่วยนำเสนอทางเลือกนะคะที่อาจารย์อยากจะชี้แนะให้สังคมไทยได้เห็นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกราบสวัสดีท่านผู้อำนวยการสกบท่านผู้อำนวยการฝ่ายท่านชนท่านนักวิชาการท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะจากสกบที่ให้มาพูดเรื่องนี้แต่ว่างานของผมเนี่ยถ้าจะสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวต้องมีอีกท่านหนึ่งคือนี่จามิพลจะมาอยู่อีกข้างหนึ่งด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าคิดว่าไอเดียสองคนเนี่ยผมจะต้องผนวกกันถึงจะได้ความมากขึ้นนะฮะผมอยากจะเรียนงี้ครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกหนักใจมากที่เรื่องของการเมืองเนี่ยดึงพืชเศรษฐกิจไปเป็นพืชการเมืองนะฮะและเวลาพืชเศรษฐกิจถูกดึงไปเป็นพืชการเมืองแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาโดยเชิงใช้หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ย
มันไม่สามารถจะแก้ได้นะแล้วมันจะถูกมิติทางการเมืองเนี่ยเข้ามาบดบังมากขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในกรณีของโครงการรับจำนำข้าวนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐเนี่ยพยายามจะเอาตัวคำหนึ่งที่เอามาเป็นข้ออ้างอยู่เสมอก็คือว่าเกษตรกรมีรายได้ต่ำแล้วเราจะต้องมีการจัดทำนโยบายอันนี้เนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้ต่ำเนี่ยนะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นนะอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเถียงนะฮะว่าการช่วยเหลือเกษตรกรขนาดเล็กการช่วยเหลือเกษตรกรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็มีวัตถุประสงค์แฝงของสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะถ้าเราเอานโยบายรับจำนำข้าวมาคลี่ดูเราก็พบวัตถุประสงค์แฝงอันหนึ่งก็คือว่าการดึงอุปทานเข้ามาควบคุมของรัฐเพื่อสร้างอำนาจผูกขาดไอ้ตรงนั้นเป็นหัวใจที่ผมอยากจะฝากให้ท่านสื่อมวลชนเนี่ยติดตามดูแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่นำมาสู่ปัญหาอย่างหนักในปัจจุบันนี้ก็คือการดึงซัพพลายเข้ามารวบรวมไว้โดยที่ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการจำหน่ายออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าข้าวมันอยู่ในสต็อกนะฮะตอนนี้เนี่ยเยอะแยะมากนะฮะซึ่งรัฐบาลอาจจะบอกว่าเหลือแค่5ล้านตันแต่ผมดูจากจำนวนเงินที่คืนธปส.มาประมาณ 140,000 ล้านแล้วผมคิดว่าข้าว44ล้านข้าวเปลือก44ล้านตันที่รัฐซื้อมาเก็บไว้เนี่ยนะสีเป็นข้าวสารก็อยู่ประมาณ28ล้านตันถ้าเงิน140,000 ล้านเนี่ยขายข้าวได้ในประมาณตันละ 14,000 ก็ประมาณ10ตันที่ขายในประเทศที่ออกมานะเพราะฉะนั้นยังเหลือข้าวอีกจำนวนมากแล้วมาดูใหม่อีก8ล้านตันข้าวเปลือกที่กำลังถาโถมเข้ามาแล้วไม่มีเงินจะจ่ายอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราเห็นภาพของนโยบายแฝงที่อยู่แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าวไทยกำลังจะถูกขาดความเชื่อถือในตลาดต่างประเทศโดยราคาข้าวไทยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนยังมีค่าพรีเมียมสูงกว่าข้าวเวียดนามข้าวอินเดียปัจจุบันนี้ราคาข้าวไทยต่ำกว่าข้าวเวียดนามและข้าวอินเดียนะฮะถ้าลองเช็คข้อมูลอันนี้ได้นะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะชี้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพของแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นที่จะไปสู่ในเรื่องของโพลิซีหรือการที่จะทำนโยบายเนี่ยผมคิดว่ามันมีส่วนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ได้ยินมาอยู่เรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นตัวแรงผลักดันโดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมนะสื่อสารสนเทศเรื่องไบโอเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและการตลาดที่เร็วขึ้นนะฮะการเปลี่ยนแปลงในสภาพของภูมิอากาศอันนั้นก็จะสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระบบการผลิตนะฮะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะประเทศไทยหรือทั่วโลกต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการก้าวไปสู่การค้าเสรีเราก็จะเห็นว่านโยบายการค้าเสรีเนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งในเรื่องของการที่จะเกษตรกรจะต้องดูแลในเรื่องของคุณภาพสินค้ามีมาตรฐานของสินค้ามีกฎกติกาใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายทุกอย่างนี้เป็นปรวัติที่เกิดขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันภายในประเทศเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันมันก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือสิทธิของชุมชนของเกษตรกรหรือว่าสิทธิของชุมชนในชนบทเนี่ยมีสูงขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะดูแลตนเองก็ได้มากขึ้นมีการที่จะสะท้อนกลับมาสู่รัฐบาลในอัตราที่สูงขึ้นแล้วก็มีแรงกดดันจากพื้นที่เนื่องจากความเดือดร้อนต่างๆนะมีมากมายที่ตามมาผมยกตัวอย่างในเรื่องของประเด็นของแรงกดดันจากพื้นที่เพื่อจะให้เห็นภาพว่าปกติแล้วในอดีตเนี่ยรัฐบาลก็จะตอบสนองกับแรงกดดันในพื้นที่ก็จะดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหรือเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะจับได้ทั้งที่เป็นความเชื่อหรือที่เป็นแฟกต์ที่เป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็เอามาประมวลเข้ามาเป็นนโยบายเช่นเรื่องของความมั่นคงอาหารของในท้องถิ่นหรือเรื่องของอาชีพของครัวเรือนชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเป็นหลักใหญ่นะเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายได้ต่ำนะปัญหาความยากจนปัญหาไม่มีที่ดินทำกินนะหรือประสิทธิภาพในการผลิตต่ำนะการใช้เทคโนโลยีก้าวไม่ทันนะฮะทำให้มีต้นทุนสูงมีการจัดการธุรกิจไร่นาเนี่ยมีไม่ได้ประสิทธิภาพหรือการปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเรื่องของประสิทธิภาพต่อหน่วยของแรงงานก็คือว่าการที่มีประสิทธิภาพต่อหน่วยของแรงงานต่ำเกษตรกรก็มีรายได้ที่การใช้จากการใช้แรงงานเนี่ยต่ำก็ไม่เมื่อไปเทียบเคียงกับอาชีพอื่นแล้วมันก็ไม่สมดุลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่เรื่องของปัญหาอื่นที่ตาม